ผู้ปกครองรวมทั้งนักเรียนและสิทธิ์เก่าโรงเรียนเซนคาเบลนะครับได้แต่งชุดดําประท้วงขับไล่ผู้บริหารโรงเรียนโดยเฉพาะผู้อำนวยการเพราะเชื่อว่าใช้เงินโรงเรียนไม่โปร่งใสกับโดยบรรยากาศการประท้วงเป็นไปด้วยความตึงเครียดน,นะครับจนต้องมีการส่งตัวแทนผู้ปกครองสิทธิ์เก่าและนักเรียนเข้าห้องประชุมเพื่อเจราจาแต่บรรยากาศ ก็กลับตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่าตัวแทนผู้ปกครองเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียนไม่แสดงความรับผิดชอบจึงมีการตะโกนถกเถียงแล้วก็ไล่ให้ลาออกลั่นดังทั้งห้องประชุมเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นก็มีการเจราจาก,กลับมาอีกครั้งนะครับโดยขอให้มีการหารือเฉพาะตัวของแกนนําผู้ปกครองกับผู้บริหารของโรงเรียนเท่านั้นแต่ไม่อนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนรับฟังสําหรับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ปกครองสิทธิ์เก่าน,นันกเรียนก็คือการ ต้องการให้นายวินยัยวิระยะวิทยาวงผู้อำนวยการของโรงเรียนยุติบทบาทการบริหารตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปส่วนข้อเท็จจริงของปัญหาความไม่โปร่งใสก็ให้ทางคณะกรรมาการโรงเรียนเป็นผู้ตรวจสอบต่อไปกับก็ <c oughs> ประเด็นหลักๆเลยนะคะ,คะมี3ประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหน<ส>ึ่งก็คือเรื่องของโภ<น>ชนาการของเด็กเล็กที่ด้อยคุณภาพเพราะ,ะ,ะช่วงเช้าเนี่ยมีการพูดคุยมีการสัมภาษณ์นคะคะได้ยินจากสื่อเนี่ยสัมภาษณ์ผู้ปกครองเนี่ยสปีตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบุตรหลานของเขาไม่ค่อยได้รับอาหารที่มีคุณภาพเท่าไหร่ส่วนประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการระดมทุนจากผู้ปกครองนั่นเองเพื่อช่วยเหลือด้านของการเงินไปจัดกิจกรรมต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเลยส่วนประเด็นสุดท้ายนะะเป็นเรื่องของระดับวิชาการตกต่ำลงมากยื่นหนังสือครั้้้งเนียก็จะะะใหรวลา ประมาณ1สัปดาห์ที่จะรอคําตอบนะคะโดยถ้าเกิดไม่มีคําตอบเกิดขึ้นนะคะก็จะมีการรวมตัวประท้วงกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทีมข่าวของเรานะครับก็เพิ่งส่งเอกสารเรื่องของคาแถลงการของบรรดาผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเซนคาเบลนะครับหลักๆเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วแต่ว่าเรื่องของที่น่าจะมีการตรวจสอบจากภายนอกที่ผมดูนะครับก็ลือเรื่องของการใช้เงิน ไปในการลงทุนโดยเฉพาะการใช้ตัวของนิติบุคคลเนี่ยกลายเป็นว่าใช้เป็นนามบุคลคลในการลงทุนแทนแล้วก็การใช้เงินต่างๆของโรงเรียนด้วยเนื่องจากเรียนเซนครเบียไปโรงเรียนเอกชนนะครับแล้วก็ต้องบอกยอมรับนะครับว่าเพราะผมสิทธิ์เก่าด้วยเหมือนกันเงินค่าเทอมเนี่ยก็ไม่ถูกนะครับแล้วเงินต่างๆเนี่ยที่มาของความสงสต,ต่างๆอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงการตรวจสอบต่างๆว่าขั้นตอนเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ในการด้วยนะครับก็ต้องรอท่านออกมาชี้แจงก่อนทั้งสองฝ่ายก็ต้องรอความชัดเจนกันนะคะ